ประชาชนผู้มีอีหม่านที่รักยิ่งทั้งหลายเรื่องของตักวาความยำเกรงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นสิ่งที่มีผลกระทบกับเราทั้งโลกนี้และโลกหน้ามากที่สุดถ้าว่าเราท่านทั้งหลายอยากจะมีชีวิตที่ได้รับสวรรค์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์สิ่งที่เราจะต้องขวนขวายสิ่งที่เราจะต้องแสวงหานั่นคือตักวาครับนั้นจึงไม่แปลกที่อายะห์กุรอานบทหนึ่งเราได้ยินได้ฟังกันตลอดเวลาแต่จะเป็นอายะห์ที่เราอาจจะมองข้ามผ่านไปและไม่ได้ใส่ใจกันเท่าที่ควรอายะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าวะตะซาวะดูฟะอินนะคอยรุซซาดิตตักวาท่านทั้งหลายจงสะสมเสบียงเถิดเสบียงที่ดีที่สุดนั่นคือตักวาความยำเกรงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเดินทางไกลถ้าไม่มีเสบียงมันจะเป็นอย่างไรเรามีชีวิตถ้าไม่มีเสบียงจะเป็นอย่างไรและถ้าหากว่าเราจะต้องเดินทางไกลไปถึงในอาคิเราะห์ระยะทางที่เดินไปเป็นชีวิตที่เป็นนิจนิรันดร์ในนั้นถ้าไม่มีเสบียงเราจะอยู่อย่างไรร้อยปีข้างหน้าลองคิดดูในวันนั้นถ้าวันนี้เรายังไม่ได้ตะเตรียมไม่ได้สะสมเสบียงเราจะเป็นอย่างไรอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะต้องคิดพิจารณาไตร่ตรองในสิ่งที่เราจะต้องไปเผชิญและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้ให้เรานั้นมีการตักวาสะสมแสวงหาเก็บการตักวาเติมตักวาอยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยกับสถานการณ์บริบทต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้โอกาสในการที่เราจะขวนขวายตักวามันหาโอกาสได้น้อยนั้นจะทำยังไงล่ะฮะจะทำยังไงที่เราสามารถที่จะกลับมาดึงตักวามาสู่ตัวเราได้วันนี้มีสิ่งที่อยากจะฝากกันไว้พี่น้องครับเป็นแง่คิดที่ในอายะห์กุรอานได้กล่าวถึงแง่คิดที่มีความสำคัญที่มีพลังเป็นแรงบันดาลใจทำให้เราได้ฉุกคิดอยู่ในซูเราะตุซซุมาร์อายะห์ที่17อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะลาอันนะลิลละซีนะฎอละมูมาฟิลอัรฎิญะมีอะวะมิสลุฮูมะลัฟตะดาวบิฮิมินซูอิลอะซาบยามัลกิยามะوَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ หากผู้ที่ทุจริตผู้ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีในโลกนี้ทรัพย์สินทั้งหมดนั้นเป็นของเขาซุมมามิสละฮูมะต่อมาอัลลอฮ์เพิ่มให้อีกหนึ่งเท่าตัวมีทรัพย์สินทั้งโลกนี้เป็นของเขาอัลลอฮ์เพิ่มให้อีกเท่าตัวมากไม่อาจที่จะจินตนาการได้แต่ถ้าวันนั้นเขาอยู่ในนรกวันนั้นอยู่ในนรกเขาจะทำยังไงลัฟตะดาวบิฮิมินซูอิลอะซาบยามัลกิยามะแน่นอนเขาต้องใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดและอีกเท่าตัวที่เขาได้รับนี้ไถ่ตัวเขาออกจากนรกนั่นคือสิ่งที่เหนื่อยสิ่งที่ทำเอาไว้สิ่งได้ประกอบเอาไว้สิ่งที่เราได้ทุ่มเทเอาไว้ที่เป็นเรื่องของดุนยาและไม่ได้ตอบโจทย์ในอาคิเราะห์สุดท้ายที่เขาได้มุ่งเน้นเหนื่อยกับเรื่องของดุนยาและเขาอยู่ในนรกแม้ว่าเขาจะใช้ทรัพย์ของเขาทั้งหมดที่มีอยู่และอีกเท่าตัวก็ไม่สามารถที่จะไถ่ตัวเขาออกจากนรกได้พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่น่าคิดสิ่งที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะต้องพิจารณาไต่ตองไปนะครับวันนี้ถ้าหมอบอกว่าเราเป็นโรคร้ายคุณต้องใช้ทรัพย์สมบัติที่คุณมีอยู่ทั้งหมดรักษาชีวิตคุณไว้เนี่ยถามว่าเรายอมไหมแน่นอนเราย่อมยอมสละกับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาชีวิตเราไว้แต่ว่าชีวิตของเรานั้นเพียงแค่ชีวิตสั้นๆเสร็จแล้วไม่นานเราก็ต้องละสังขารเราไปแต่ในวันนั้นพี่น้องครับในวันกิยามะห์ในวันที่สุดท้ายเข้าอยู่ในนรกอียาลัมบิลละในวันนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะไถ่ถอนเขาได้ไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยเหลือเขาได้ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้เขารอดพ้นจากหายนะนั้นไ
แม้จะใช้ทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ทั้งโลกและอีกเท่าตัวก็ไม่สามารถที่จะไถ่ตัวได้นั่นคือสิ่งที่มีความสำคัญเตือนกับเราครับว่าในวันนี้ที่เราทำที่เราเหนื่อยกันอยู่ในปัจจุบันนี้ใช่หรือเปล่าสามารถที่จะเป็นเสบียงให้กับเราได้หรือไม่หรือเปล่าเราได้ใช้สิ่งที่เราได้เหนื่อยกันในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นความมั่งคั่งไม่ว่าจะเป็นเกียรติเป็นชื่อเสียงตอบโจทย์เพื่อในอาชีพเรากี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าในวันนี้ถ้าหากว่าเรายังไม่กลับมาฉุกคิดเราคิดเพียงแค่การตอบแทนสั้นๆแบบชั่วคราวพี่น้องครับในยะกุรอานบทนี้กล่าวให้เราได้เห็นภาพกล่าวให้เราเห็นภาพในวันนั้นถ้าหากว่าเรายังคงตอบโจทย์กับการเหนื่อยกับการแสวงหาความสุขในโลกดุนยานี้เก็บทั้งหมดอย่าว่าแต่เก็บที่เรามี10ล้าน100ล้านนะครับในยะนี้บอกกับเราแม้ทั้งโลกครับทั้งโลกเป็นของเรายิ่งไปกว่านั้นแถมให้1เท่าตัวแต่ในวันกิยามะห์ไม่มีค่าเลยถ้าอยู่ในนรกอายะห์กุรอานบทหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราครับคนที่อยู่ในสภาพในอาซาบกุบอร์หรือในนรกนั้นก็จะกล่าวว่ารับบิรจิรับบิรจิอูนีโออัลลอฮ์ขอให้ฉันกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งกลับมาทำอะไรฮะกลับมาเหนื่อยกับเรื่องดุนยานี้ใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับกลับมาละอัลลีละอัลลีอะมัลุซอลิฮันฟีมาตะรักตุเพื่อฉันจะกลับมาทำอามานอิบาดะห์ตอบโจทย์ที่เป็นการเคารพภักดีกับอัลลอฮ์อีกครั้งหนึ่งในสิ่งที่ฉันทิ้งเอาไปในโลกดุนยานี้ที่เหนื่อยในโลกดุนยาแล้วก็ทิ้งสิ่งที่มีค่ากับฉันในโลกในอาคิเราะห์สภาพของคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเห็นภาพว่าจะมีคนอีกเยอะที่อยู่ในสภาพนั้นขอกับอัลเลาะห์ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งกลับมามีลมหายใจอีกครั้งหนึ่งและกลับมาในครั้งนั้นหลังจากที่ได้ประจักษ์สิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ได้พบความน่าสยดสยองนั้นเขากลับมานั้นเพื่อที่จะกลับมาทำอามานอิบาดะห์ความดีวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับเรายังไม่ได้อยู่ในสภาพนั้นลมหายใจเรายังมีแรงเรายังมีทรัพย์เรายังมีที่เราสามารถที่จะใช้ไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทักษะความสามารถของเรายังมีที่จะตอบโจทย์ของเราในอาคิเราะห์ตอบโจทย์ที่จะดึงของเราดึงชีวิตเรานั้นให้รอดพ้นจากหายนะและให้เราได้เข้าสวรรค์فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ คนที่สามารถที่จะออกห่างจากนรกได้รอดจากนรกและเข้าสวรรค์นั่นคือชัยชนะที่มีความยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในครั้งหนึ่งกลับมาดูตัวเราในปัจจุบันนี้ท่านครับเราเหนื่อยเราลำบากในการทำมาหากินในการมีชีวิตแต่ถามว่าที่ลำบากนะฮะลำบากนั้นตอบโจทย์ในเรื่องอะไรลำบากสุดท้ายเป้าหมายที่เราลำบากนั้นเพื่ออะไรเพื่ออะไรพี่น้องครับเราจะพบว่าจริงๆแล้วที่เราลำบากเพื่อให้สุขให้สบายในโลกนี้มีบ้านมีรถมีเครื่องอำนวยความสะดวกมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพื่อให้คนยกย่องสรรเสริญเราพอใจระพมใจในสิ่งนี้นั่นคือวิถีความคิดของคนส่วนใหญ่แต่ในวันเกียรติเขาจะพบว่าสิ่งที่ทำมานั้นมันไร้ค่ามันไม่คุ้มกับการเหนื่อยในยะกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนกับเราให้เราได้ฉุกคิดยาอัยยูฮัลอินซานโอมนุษย์โอมนุษย์เอ๋ยอินนะกะกาดิฮุนอิลาร็อบบิกะกัดฮัมฟะมุลากิท่านทั้งหลายนั้นก็เหนื่อยกันเหนื่อยในการใช้ชีวิตในดุนยานี้เหนื่อยกันแต่สุดท้ายก็ต้องไปกลับไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหนื่อยแล้วนั้นจะอยู่กับสิ่งที่เราได้รับจากการเหนื่อยหรือไม่อยู่กับครอบครัวอยู่กับทรัพย์อยู่กับเกียรติตลอดไปหรือไม่เราจะพบว่าสิ่งนี้นั้นไม่ได้อยู่กับเราตลอดเลยเหนื่อยแต่เหนื่อยนั้นผลตอบแทนที่ให้นั้นคุ้มค่ากับเราหรือไม่นะครับนั้นยาอัยยูฮัลอินซานอินนะกะกาดิฮุนอิลาร็อบบิกะกัดฮัมฟะมุลากิฟะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูบิยะมีนิฮิฟะซอฟะยูฮาซะบุฮิซาบะยะซีรอด้วยความจริงที่เจ้าเหนื่อยกันนั้นจริงๆแล้วนั้นในวันกิยามะห์มีคน2จําพวกคนที่ได้รับบัญชีมือขวาของเขานะครับได้รับบัญชีมือขวาของเขาจะมีความดีใจและกลับไปสู่ครอบครัวของเขานั้นด้วยความดีใจส
่วนคนที่ได้รับบัญชีมือซ้ายณเบื้องหลังของเขาวะรออัลฎอฮรฟะซาวฟะยะดูซุบูรอวะยัสลาซะอีรอคนที่ได้รับบัญชีมือซ้ายหลังจากที่เขาเหนื่อยในดุนยานี้แต่วาระสุดท้ายเขาได้รับบัญชีมือซ้ายเป็นเครื่องหมายว่าเขานั้นจะลงนรกอัยยะซัมบิลละเขาจะกลับไปสู่ครอบครัวเขากลับไปสู่ครอบครัวของเขาสลดหดหูนะครับเปิดประตูแห่งหายนะวายัสลาซะอีรอและสุดท้ายก็ลงไปสู่นรกยะฮันนัมประเด็นอยากจะฝากไว้พี่น้องครับผมเหนื่อยท่านเหนื่อยในวันนี้ที่เราเหนื่อยกันคำว่าเหนื่อยแล้วนั้นสุดท้ายผึกสุดท้ายที่ได้มาได้อะไรได้ดุนยาหรือได้อาคิเราะห์สุดท้ายไปไหนไปดุนยาหรือไปอาคิเราะห์ถ้าสิ่งที่เราได้มาอำนวยประโยชน์ให้กับเราในดุนยานี้เพื่อไปอาคิเราะห์อัลฮัมดุลิลลาห์ได้ทั้งสองโลกเหนื่อยในดุนยานี้เก็บสะสมอาชีพการงานทรัพย์สินเงินทองความมั่งคั่งแต่ไม่ได้ตอบโจทย์ตัวเองไม่ได้เพียงแค่เสพสุขเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆเราเพื่อนำสิ่งนี้เหนื่อยในวันนี้ลำบากในวันนี้หาเงินเพื่อเสพสุขในอาคิเราะห์ในระยะยาวเป้าหมายของเรายาวนั่นคือวิถีของคนที่ประสบความสำเร็จนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาในโลกดุนยานี้นะครับขออย่างเดียวพี่น้องครับให้เรานั้นได้โฟกัสได้จดจ่อนึกถึงในวันที่จะต้องกลับไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนี้จะช่วยให้เรากลับมาครับกลับมาสะสมแสวงหาตักวาที่แท้จริงที่เป็นเสบียงที่แท้จริงกับชีวิตเราได้นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งท่านได้กล่าวกับอบูซัรให้ได้คิดให้พิจารณาได้ตรายตองการใช้ชีวิตในนี้โดยนึกถึงสิ่งที่จะเกิดในวันข้างหน้านึกถึงแล้วนั้นจะเป็นตัวกำกับมาให้เรานั้นใช้ชีวิตตรงกับตรงกรอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องการให้เราเป็นท่านได้กล่าวว่าเราตะอัลลัมูนะมาอะลัมหากท่านทั้งหลายทราบเหมือนที่ฉันทราบเห็นในสิ่งที่ฉันเห็นอะไรฮะเห็นอาสาบเห็นการลงทันเห็นการเจ็บปวดของชาวนรกเราโดยฮิกตุมกอลีลาเจ้าจะหัวเราะกันน้อยลงวะละบะกัยตุมกะซีรอแล้วเจ้าจะร้องกันอย่างมากมายวะมาตะละซัตุมบินนิซาแล้วเจ้านั้นจะไม่หลับนอนกับภรรยาเลยวะละคอรัจตุมอิลาซุอาดาแล้วเจ้าจะออกไปตามที่ว่างตามถนนหนทางตัจอรูนบิลละขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้รอดพ้นจากหายนะให้รอดพ้นจากนรกสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชี้ให้เราเห็นชี้ให้เราพิจารณาชี้ให้เรานั้นได้ใคร่ควรพี่น้องครับท่านบอกว่าถ้าหากว่าเรานั้นได้เห็นเหมือนสิ่งที่ท่านได้เห็นความฮารุโหดอันตรายที่จะเกิดขึ้นการลงทันที่จะเกิดขึ้นหายนะที่จะเกิดขึ้นในชีวิตหลังความตายถ้าชีวิตของเราในวันนี้ยังไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตในโลกหน้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเห็นแบบนั้นแน่นอนพี่น้องครับเรานั้นจะหัวเราะกันน้อยลงและจะร้องไห้กันมากขึ้นและจะต้องเรานั้นจะออกห่างจากการเสพความสุขแสวงหาความสุขในโลกดุนยานี้เราจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กเพราะสิ่งที่มีความสำคัญนั้นคือโลกหน้าพี่น้องครับแต่ปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันนี้มันคืออะไรฮะในวันนี้เราแสวงหานะครับเรื่องราวที่เป็นเรื่องหัวเราะเรื่องสนุกสนานชีวิตตอบโจทย์กับความสุขอยู่ใช่ไหมครับนั้นขอให้นึกถึงพี่น้องครับนึกถึงสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่อยากจะสื่อนั้นเพียงแค่เรานึกถึงอาซาบในอาคิเราะห์การลงทุนในอาคิเราะห์มีความรู้สึกนะครับมีความรู้สึกว่ามันมีความน่าหวาดวิตกกังวลความรู้ที่นำมาซึ่งความรู้สึกในตัวเราที่มีความกลัวมีความตระหนักครับมันจะทำให้เราได้กลับมาได้พี่น้องครับทำให้เรานั้นปรับองศาในการใช้ชีวิตของเราให้ได้เป้าหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เราเป็นให้เราเดินไปนั้นจะกลับมาอย่างถูกต้องคือสักการะอิบาดะห์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตของเรานั้นให้เราได้มีชีวิตอยู่นั้นอยู่เพื่อที่จะไปไม่ใช่อยู่เพื่อที่จะอยู่ในดุนยานี้
ถ้าหากว่าเรามีหลักคิดสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งเป็นหลักสำคัญหนึ่งในหลักสำคัญที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาบอกกับเราท่านทั้งหลายเป็นหลักสำคัญที่ในยะกุรอานในหลายอายะโดยเฉพาะอายะที่เป็นมักกียะเรียกร้องสร้างความรู้สึกให้เราได้มีความตระหนักว่าจะกลับไปสู่อาคิเราะห์ชีวิตเรานั้นเป็นชีวิตที่มีวันจบเป็นชีวิตที่ต้องกลับไปสู่ชีวิตที่เป็นนิจนิรันดร์ชีวิตที่อยู่ในโลกดุนยานี้เป็นชีวิตที่ชั่วคราวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ชีวิตนี้เรามานั้นเพื่อเก็บสะสมวานเมล็ดพันธุ์เพื่อเรานั้นจะไปเก็บภาคผลของเราในวันอาคิเราะห์และในวันนี้พี่น้องครับวันนี้เราได้หว่านสิ่งใดไว้บ้างวันนี้เราได้เก็บเราได้สะสมสิ่งใดไว้บ้างที่เป็นเสบียงอย่างแท้จริงสำหรับชีวิตเราวันนี้ยังไม่สายเกินไปครับที่เรานั้นจะต้องกลับมาตรวจสอบกลับมาใส่ใจครับกลับมาให้ความสำคัญกับชีวิตของเราในวันนี้นะครับเหนื่อยทุกคนแต่เหนื่อยอย่างไรแล้วให้คุ้มค่าท่านครับไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนการเหนื่อยที่คุ้มค่ากับเราได้นอกจากสิ่งนั้นต้องตอบโจทย์ในอาคิเราะห์ให้ได้พี่น้องครับให้ตอบโจทย์ในอาคิเราะห์ให้ได้ทำอะไรนั้นสิ่งนี้ทำให้เราได้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ถ้าวันนี้ยังไม่ใช่ปรับปรุงแก้ไขให้กลับมาจดจ่อตอบโจทย์ในอาคิเราะห์ให้ได้หะดีษนึงของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับเราครับท่านกล่าวว่ากุลลุนนาสยักรูมนุษย์ทุกคนมาในยามเช้านั้นก็จะมีบุคคลต่อไปนี้ฟาบ้าอุนนับซะฮูคือเป็นบุคคลที่แลกชีวิตของเขาว่าจะไปซ้ายไปขวาไปนรกหรือไปสวรรค์ฟอมะที่กูฮูคนที่หนึ่งคือคนที่ปลดปล่อยให้เขานั้นออกจากนรกได้ไปเข้าสวรรค์ได้วิถีชีวิตของเขาตอบโจทย์ในเรื่องของศาสนาคิดทำในสิ่งที่ใช่ในสิ่งที่ให้คุณค่าในระยะยาวกับเขาสักการะอิบาดะห์กับอัลลอฮ์อีกคนหนึ่งครับฟามูบิกูฮูคนที่สร้างหายนะให้กับตัวของเขาหายนะให้กับตัวของเขาไม่ได้ใส่ใจในชีวิตไม่ได้นึกถึงชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไรจะอยู่ยังไงถ้าอยู่ในกุบฏอยู่ยังไงในอาคิเราะห์อยู่ยังไงไม่ได้คำนึงว่าจะอยู่ยังไงนั่นคือคนสองจำพวกใหญ่ๆพี่น้องครับเราในวันนี้ลองพิจารณาใคร่ควรตัวเราพี่น้องครับเช้ามานั้นเราอยู่ในกลุ่มประเภทใดเช้ามาในวันนี้เราเหนื่อยอยู่เหนื่อยเหมือนคนประเภทใดนะครับงั้นกลับมาในอายะที่ได้เกริ่นไว้ในเบื้องต้นพี่น้องครับจะลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาสะท้อนให้เราเห็นว่าจะเหนื่อยกันลำบากกันรวยกันมีกันระดับใดก็ตามแต่ถ้าสิ่งนี้นั้นไม่ได้ปลดปล่อยให้เขาจากนรกได้สิ่งนี้ไม่ได้ยังประโยชน์ให้กับในนรกได้มันไม่ได้มีคุณค่าอะไรเอาละอายะกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราในช่วงแรกและจะเป็นอายะที่ฝากไว้ท้ายของคุตบะห์ในวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดกับเราอย่างนี้ครับวะลาอันนะลิลละซีนะซะละมูมาฟิลอัรฎิญะมีอะซุมมะมิซละฮูมะหากว่าคนที่ทุจริตกับตัวของเขาคือชาวนรกเขานั้นมีทรัพย์สินที่เป็นดุนยานี้ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินเป็นของเขาซุมมามิสลาฮูมะต่อมาอัลลอฮ์เพิ่มให้อีกหนึ่งเท่าตัวลัฟตาดาบิมินซูอิลอาซาบยามัลกิยามะเขาก็จะนำทรัพย์สินที่มีค่าทั้งหมดนี้มาไถ่ตัวเขาให้รอดจากนรกแต่มันเป็นไปไม่ได้วะบะดาลูมินอัลลอฮ์มาลัมยากูนูยะฮ์ตะซิบูนแน่นอนในวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดให้เขาได้สัมผัสเปิดให้เขาได้เห็นถึงความหายนะถึงความเลวร้ายความทุกข์ทรมานในวันนั้นในสิ่งที่เขาไม่คิดนะครับไม่คาดฝันว่าจะเป็นแบบนี้ไม่คิดไม่คาดฝันว่าสิ่งที่เราทำแล้วที่ตอบโจทย์ในชีวิตในโลกดุนยานี้มันไม่ได้ยังประโยชน์อะไรให้กับเขาเลยนี้วันนี้จึงต้องใส่ใจต้องพิจารณาต้องใคร่ครวญและกลับมาสู่ความสำคัญของประเด็นของอายะนี้ที่ประเด็นของอายะนี้บอกกับเราครับว่าทรัพย์สินความมั่งคั่งสิ่งที่มีค่าทั้งหมดครับอย่าว่าแต่ทั้งหมดเลยครับแม้ว่าอีกหนึ่งเท่าตัวในโลกดุนยานี้เป็นของเราถ้าสิ่งนี้ไม่ได้นำให้เรานั้นได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ทำให้เรานั้นได้ใกล้สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนี้ไม่มีคุณค่ากับเราท่านทั้งหลายเลยอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนามินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลฆอฟูรุรเราะฮีม